ได้นำเนื้อเม่นและขนของเม่นต้ากลับแสดงความไม่พอใจให้เป็นผู้ครองต้าเป็นขางคมได้ปฏิสนธิในครรภ์พระนางสีดาเมื่อเติบใหญ่ได้บำเพ็ญพระอินทร์ได้ประทานนางอุดรกุลทวีให้เป็นผู้ครองพระโพธิสัตว์ขันข้าก็เกิดความเลื่อมใสจนลืมมนุษย์สัตว์เป็นยังหางเส้นสวงขาหลายมือขาแต่แขนไทยเทศบัดนี้ทางยังหลานบอกว่างามดังถ้วยเทศทั้งธรรมะบอกได้ดังพระโพธิ์ขอสาบแซงไปขอให้เรื่องมนุษย์ยาได้องค์ท้าวสุวรรณราชมาเดินทางข้ามฝ่ายสุโขทัยนาคาราชจะได้ที่ก่อนออกของลำแสงและดีกว่าที่สุโขทัยมีนิสัยใจร้อนเป็นโทสะนิสัยที่หนึ่งตนตลบเลยรถเลยไม่ตรงแนวจึงเกิดเป็นไม่นับผลว่าอาณาจักรเป็นขังคมได้ปฏิสนในคันพระนางสีดา